มวอนพิจิตรครับแกนนำกลุ่ม ATK พิจิตร FC ครับครับผมขอถามความรู้สึกหลังเกมนี้หน่อยครับพี่อ้วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันนะผมสนุกก็เล่นดีทั้งสองฝ่ายแล้วของเราก็เป็นที่ครับมันคุ้มค่ากับที่ว่าเรารอคอยมาตลอดพวกเรากับน้องๆข้างหลังผมติดตามทีมคือที่ไหนมีพี่จีเอฟซีที่นั่นต้องมีพวกเราครับผมก็ปากเปิ้ลกันไปทุกฝ่ายครับผมสุดท้ายขอถามคร่าวๆถึงแนวทางในปลายปีหน้าครับก็ปีหน้าการก้าวขึ้นไปดูดีหนึ่งเราจะจัดรถหรือมีแผนการยังไงบ้างครับเรื่องการออกเชียร์เราแล้วก็คือจะติดต่อพวกพัดถิ่นไว้เป็นหลักเพราะตอนนี้เราจุนกับพัดถิ่นติดแล้วอย่างนี้ครับกลุ่มอยุธยาเขาก็เกาะกลุ่มกันมาเองที่เราแนะนำกันอย่างกลุ่มของเราก็คือกลุ่มพวกเราจะดูแลตัวเองครับก็คือเหมือนประมาณว่าเดินคู่กับสโมสรต่างคนต่างบริหารกันเองอย่างของเราแล้วก็อย่างเสื้อตัวนี้เสื้อแฟนคลับทุกอย่างที่ผมหากันมานี่คือสปอนเซอร์สนับสนุนค่ารถเราทั้งหมดเราจะไม่ขอเงินสนับสนุนจากสโมสรสักบาทครับได้ครับสุดท้ายกล่าวอะไรสั้นๆง่ายๆได้ใจความนิดนึงครับสำหรับความสำเร็จในวันนี้ของพิจิตร FC ก็ขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนครับก็คือตั้งแต่เล็กแรกจนเล็กสองที่ดูการนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่าเราเตรียมตัวช้าเราเตรียมตัวประมาณ16มกราแล้วแล้วก็ได้นักเตะมาเติมทีมเล็กแรกแล้วก็คุกๆกันแชมป์โซนครึ่งเล็กแรกรอบเล็กหลังมาเราเสริมตัวมาก็คือทุกวันนี้ก็สำเร็จครับผมครับขอบคุณมากครับรอบขอถ่ายรูปนะครับ